านถามมาว่าให้อย่างไรจึงจะประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับคะคุณโยมให้ด้วยความเคารพในทานเราเป็นคนให้นะแต่ให้ด้วยความเคารพในทานคือให้ทานด้วยสิ่งที่ประณีตไม่ใช่เอาของเหลือใช้ทิ้งๆแล้วไปให้เขาขนาดเสื้อผ้าใช้แล้วจะให้เขาเนี่ยยังซักรีดพับเก็บอย่างดีแล้วก็ให้ไม่ใช่ว่าก็จะให้เขาอยู่แล้วเนี่ยใช้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซักเลยก็ให้เขาไปไม่ทำอย่างนั้นให้ด้วยความเคารพในทานแล้วขณะเดียวกันเวลาให้อย่าไปด้วยอาการรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าใหญ่นายโตเรามาให้นะมีอาการเตะๆอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าตัวเองด้อยแต่เราให้ด้วยความเคารพในทานไม่ใช่เคารพเขาหรอกนะแต่ว่าให้เกียรติพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้รับก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีได้รับของมาด้วยแล้วคนให้เขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูเขานุ่มนวลเนี่ยโอ้จะประทับใจซาบซึ้งเราเองเราก็จะชื่นใจด้วยนะแล้วบุญที่ได้ก็เป็นบุญใสๆบุญล้นๆเลยคุณโยมเจริญพร